และนี่สุดยอดซีดน่ากลัวที่คุณไม่เคยได้ยินเริ่มต้นด้วยซีด 3123X มีข่าวลือพูดเอาไว้ว่ามีสตรัคเจอร์สิ่งก่อสร้างประหลาดที่อาศัยอยู่ใต้โลก The Void และนี่คือหลักฐานครับจาก Player Minecraft ระดับ5ปีเขาได้บอกเอาไว้ว่าเขาเนี่ยแค่กำลังแบบอยากจะไปหาไดมอนด์เฉยๆเว้ยแต่เขาก็ได้ยินอะไรบางอย่างที่เป็นเสียงแปลกๆอยู่ใต้โลก The Void แล้วเขาเขียนเอาไว้ว่าอย่าพยายามมองใต้เบนล็อกในSurvival Mode อย่างนั้นหรอและนี่คือรูปภาพสกรีนช็อตหรอคุณผู้ชมถ้าเราลองมองแบบผ่านๆเนี่ยคือเราก็แบบเห็นว่าเป็นแค่เบนล็อกใช่ป่ะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเราลองมองดีๆเว้ยมันเหมือนมีสตรัคเจอร์ประหลาดอาศัยอยู่ใต้เบนล็อกและถ้าคุณคิดว่ามันคือเรื่องจริงผมขอคุณ1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์และถ้าคุณพร้อมแล้วไปพิสูจน์กันเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรหึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโลบ็อกถาวรเอาล่ะแล้วตอนนี้ผมได้รับหน้าที่มาเป็นผู้ทดสอบกับซีด 3123X ก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าเข้ามาเนี่ยมันเหมือนโลกโอเวอร์โวปกติเลยเว้ยที่กำลังจะตอนมืดแล้วด้วยไวจัดเราต้องหาตำแหน่งที่เป็นเดอะไวท์ใช่ไหมก็คือต้องหาถ้ำที่มันลึกที่สุดในโลกไมค์ครับแห่งนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมโอเคงั้นผมเกมโหมดครีเอทีฟเลยเราต้องหารูตรงไหนล่ะตรงนี้ไม่น่าใช่มันเป็นแค่แบบเลวินปกติตรงนี้มีพัมกินนะฮะโยโน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 หรือตรงนู้นแป๊บนึงนะคุณผู้ชมผมรีบไปดูก่อนโยผมไม่มั่นใจว่าระหว่างเลวินอันนี้กับหลุมอันนี้อันไหนคือรูที่ถูกต้องแต่ขอดูรูนี้ก่อนเว้ยวอททำไมรูนี้ผมเห็นถึงด้านล่างเป็นหมอกเหรอแสดงว่ามันต้องลึกมากๆใช่ไหมนั่นน่ะโยแป๊บคุณผู้ชมครับผมมั่นใจว่าMinecraftไม่เคยมีสิ่งก่อสร้างอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแน่นอนใช่แล้วผมการันตีว่าอันนี้เนี่ยมันต้องมีเป็นฝีมือใครสักคนแน่นอนเว้ยแต่ว่านะถ้าเราพูดถึงในหลักตามความเป็นจริงแล้วก็สตรัคเจอร์ในเดอะไวท์อย่างนั้นเหรอผมว่าMinecraftมันไม่เคยแอดมาก่อนนะไม่เคยมีมาก่อนด้วยแต่ว่าถ้าเราลองย้อนไปดูในรูปภาพของหลักฐานใช่ปะในข้อความเนี่ยเขาเขียนว่าเขาแค่ต้องการจะหาไดมอนด์ซึ่งผมเจอไดมอนด์แล้วล่ะผมว่าเราอย่าพูดช้าเลยเราไปสำรวจดีกว่าเอาล่ะมันจะเจออะไรไหมแป๊บครับคุณผู้ชมตะกี้นี้ผมว่าผมเห็นอะไรแปลกๆแดงๆฮะโยโยโยคุณผู้ชมครับลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับความเร็วเป็น 0.25 บอกผมทีว่าตะกี้นี้ผมเห็นว่ามันมีอะไรแปลกๆอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่เรนสโตนแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่บล็อกแกนไนซ์แน่นอนเริ่มแปลกๆแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเราต้องหาความจริงต่อในโลกของ The Void เอาล่ะเราต้องหาตำแหน่งทำไมเบนล็อกมันเรียงตัวเป็นอย่างนี้อ่ะมันเหมือนเป็นแท่นอะไรบางอย่างเลยครับคุณผู้ชมวอดผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยว่ะคุณผู้ชมครับแต่เดี๋ยวนะถ้าเราลองแบบทำตามในคลิปใช่ป่ะในคลิปมันจะมีรูปภาพที่เป็นหลุมใหญ่อยู่ซึ่งตรงนี้น่าจะทำเป็นหลุมไม่ได้เพราะว่ามีเบนล็อกอยู่ด้วยงั้นเราก็แค่ต้องหาหลุมที่มันลึกที่สุดใช่ไหมงั้นผมว่าน่าจะเป็นสักแถวตรงนี้กำลังดีงั้นเราก็แค่ทำการขุดลงไปใช่ป่ะคุณผู้ชมเอาละเราขุดลงไปเพื่อหาตำแหน่งเบนล็อกเจอแล้วเรียบร้อยเบนล็อกอยู่นี่งั้นแสดงว่าถ้าเราขุดลงไปเราก็เจอสตรัคเจอร์ใช่ไหมเอาละผมพูดเลยนะป๊าบถ้าเราลงไปมันต้องมีสตรัคเจอร์ผมจะโดนอีก3 2 1ฮึบโอ้ดัวเด็ดมันรอดในสตรัคเจอร์ไม่มีสตรัคเจอร์เกิดขึ้นนะฮะเราอยู่ในตำแหน่งวายเท่าไหร่เนี่ยน่าจะลบ100ได้เลยผมว่าเดี๋ยวนะเราต้องทำยังไงเนี่ยถ้าเราลองดูหลักฐานเพิ่มเติมมันจะเกิดรูที่เป็นขนาดแบบเป็นรูปตัวบ่วงงี้เว้ยแล้วพอเราเข้าไปใช่ปะมันจะมีสตรัคเจอร์อยู่ข้างล่างแล้วเราเจอกับสตรัคเจอร์ประมาณนี้เลยครับมันคือเหมือนแบบเป็นปราสาทของเนเธอร์หรอถ้าเราลองดูไอ้รูปภาพที่เราได้มาตะกี้นี้คือมันเกิดขึ้นจากพื้นเรียบเห็นปะทุกอย่างเป็นรูปตัวบวกหมดแล้วแต่ว่าเราหาตำแหน่งที่เป็นพื้นเรียบครับแล้วพื้นเรียบมันจะมีไม้แถวนี้เนี่ยน่าอยู่แถวนี้หรือเปล่าอันนี้น่าไม่ใช่น่าแคบเกินไปโอ้ผมว่าเป็นแถวนี้ก็ได้หรือจะเป็นทางข้างหน้าหรือเปล่าเอาล่ะผมไม่มั่นใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเราต้องประจนภัยดูครับโอ้ตรงนี้หรอฮะมันคือตรงนี้หรองั้นแสดงว่าถ้าผมกระโดดลงไปเนี่ยเราเจอกับสตรัคเจอร์ใช่ไหมเอาละผมจะเริ่มทำการทุบเลยละกันฮะมันลึกจังอะอย่าบอกนะว่าเราเจอจริงเอาละเรามาเจอชั้นเบนล็อกแล้วทีนี้เราแค่ลงไปดูครับโอเคชัดไม่มีอีกแล้วโอ้ยเราทำยังไงดีเนี่ยโอ้ยเลิกหลอกลวงหรือเปล่าเอ๊ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนะผมมั่นใจว่าตอนเราเข้ามาเนี่ยถ้ำมันไม่ได้ถูกปิดใช่ปะแล้วเดี๋ยว
รอยเท้าหรือรูอะไรมันมาได้ยังไงแป๊บนึงนะทำโยวัดถูกปิดตายเรามาทางนี้ไม่ใช่หรอเฮ้ยแปลกๆว่ะใครมาขุดรูเราเนี่ยเอ้าไอ้เท้าเดี๋ยวทำไมเอ็งมาเกิดที่ตรงนี้ได้ยังไงไอ้เล้งกูอยู่ไหนเนี่ยกูไม่รู้กูเพิ่งเข้าเกมมาเนี่ยเราอยู่ในตำแหน่งที่ลึกที่สุดในโลกไมค์คาร์เว้ยตอนนี้กูกำลังพิสูจน์เรื่องเดอะวอยอยู่แต่ว่าปกติเพเยอร์มันสปาวตรงนี้หรอไม่รู้อ่ะอยู่ดีกูก็มาเกิดตรงเนี้ยเออกูก็บ้าเรื่องเดอะวอยอะไรน่ะแป๊บนึงนะผมรีบออกจากที่นี่ก่อนรีบขุดก่อนมันจะขังเราอีกรอบนึงเออขุดไปเลยกูอยากเจอโลกสีเขียววอทผมมั่นใจว่าตอนที่เราเข้ามารอบแรกมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่หรอเอ้าหรอไม่ใช่หรอไม่ใช่มันแบบเป็นถ้ำแบบยืดๆแบบโคตรสกปรกคุกขาอ่ะเฮ้ยเราทำไมดีมันถ้ำใหญ่จังอ่ะเพิ่งเคยเห็นเนี่ยI don't know I don't know what happened to do I don't know พูดแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นแหล่งให้เราได้สำรวจมากขึ้นหรือว่าเรายิ่งใกล้ถึงโลกของ The Void แล้วพูดต่อที่นี่เพชรยังเยอะเลยเนี่ยน่ะหรอโลกของ The Void ใช่เพชรโคตรเยอะดูดิหันซ้ายหันขวาก็มีแต่แร่โย่ตรงนู้นก็มีเพชรอีกอันนึง Oh my god What No ผมว่ารูนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแน่นอนหรือว่ามันกำลังท้าทายให้เราโดดเข้าไปอย่างนั้นเหรอนั่นดิมันไม่ควรจะมีนะเอาล่ะผมจะโดดอีก3 2 1ขออนุญาตกระโดดนะบัดนี้รอติดตามท้ายคลิปมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรากระโดดลงไปในรู The Void แห่งนี้มันเป็นความจริงที่ว่าช่องของเราเนี่ยได้พิสูจน์เรื่องตำนานมามากมายแต่วันนี้จะเป็นเรื่องน่ากลัวที่สุดเพราะมันเกี่ยวข้องกับบัตฟินแอนด์สตีลและนี่คือรูปภาพหลักฐานใน Discord ครับเจ้าเพลเยอร์คนนี้ได้ทำการเหมือนสร้างสตรัคเจอร์เกี่ยวกับการบูชายันฟินแอนด์สตีลเว้ยเราต้องมีในเรื่องของไฟแน่นอนครับต้องมีฟินแอนด์สตีลในการจุดไฟใช่แล้วแล้วก็ต้องมีวอเตอร์ด้วยน้ำมาที่สำคัญเลสโตนก็ต้องมีด้วยโอ้เลสโตนด้วยแล้วก็กาเวลไว้เพื่อนเอาล่ะทีนี้นะฮะผมจะเริ่มจากตรงนี้เลยละกันเราทำการตรงกลางนี้จะเป็นล้อมรอบด้วยกาเวลโอเคโดผู้ผิดนี่อย่างนี้แล้วก็ล้อมรอบด้วยน้ำน้ำหมอจากนั้นนะฮะแน่นอนว่าตามด้วยเลสโตนทอดซ้ายขวาอย่างนี้แล้วก็ตามด้วยกาเวลรอบๆอย่างนี้3อัน3มุมไปเลยและขั้นตอนที่สำคัญที่สุดนะฮะวางน้ำอีกมุมนึงอุ้ยผมบอกเลยนะครับว่าขอแบบนี้ผมไม่เคยลองทำมาก่อนเลยซึ่งอาจจะแบบเป็นเรื่องใหม่ในมายครับก็ได้นะฮะที่โมจังไม่เคยรู้มาก่อนเออมันเหมือนพิธีกรรมอะไรเลยอ่ะใช่และทีนี้เราก็เหลือแค่ขั้นตอนเดียวเลยก็คือการจุดไฟใช่ไหมจุดไฟก่อนซ้ายขวาโอ้ my god และหลังจากนั้นพิธีโลกไฟกำลังจะมาพุ่งเลยเราแค่โยนฟิตแอนด์สตีลไปถ้ามันถูกต้องบัตรฟินแอนด์สตีลเนี่ยต้องเกิดขึ้นเว้ยโยนเลยละกันโยนเลยเพื่อนเอ๊ะมันเป็นบัตรไหมเฮ้ยก็ไม่นี่ปกตินี่หว่าหรือว่าบางทีการให้เราทำอย่างนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องปลอมนั่นแสดงว่ามันยังมีอีกหลายวิธีให้เราได้พิสูจน์ใช่ไหมแต่ว่าผมมีหนึ่งวิธีนะเว้ยคุณผู้ชมที่ผมอยากจะลองทำมากๆแล้วมันน่าลองโคตรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับและสำหรับวิธีนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับการกำเนิดบัตรโดยตรงเลยเว้ยถ้าเราพูดถึงบัตรเนี่ยแสดงว่ามันต้องแลกเปลี่ยนมาด้วยเลือดใช่ไหมงั้นแสดงว่าเราต้องทำการอัญเชิญเลือดขึ้นมาก่อนใช่เว้ยผมทำการเสกซอมบี้ไว้ตรงนี้เติบแล้วถามว่าเราทำการเกี่ยวข้องกับบัตรยังไงแน่นอนฮะว่าฟินแอนด์สตีลเนี่ยต้นกำเนิดมันคืออะไรครับมันมาจากกาเวลฉะนั้นนะฮะผมต้องทำการวางกาเวลไว้เว้ยชึบกาเวลเรียบร้อยและด้านล่างคือซอมบี้โอ้ยเดี๋ยวเราชึบครับซอมบี้หรือกาเวลพวกนี้เหรอใช่แล้วทีนี้มันจะมีทั้งการเกิดเลือดและฟินแอนด์สตีลพร้อมๆกันไปเลยทำการเลสศูนย์มาปวดเลือดปวดมันโดนทับแบบหนีออกไม่ได้เพื่อนใช่บอกเลยว่าหนีออกไม่ได้นะฮะมันกวดเปื้อนเลือดเรียบร้อยตายหมดแล้วแล้วทีนี้นะเว้ยฟ้ามึงนี่เลยเกมหมดสไวเวลแล้วหยิบโชว์เวลขึ้นมาเลยเพื่อนโอ้แล้วเราก็จะทำการขุดหาน้ำมันเลือดในตำนานใช่ไหมใช่ถ้าเราขุดเจอเฟียร์สตีลมันต้องกลายเป็นบาดแต่ว่าเหมือนไม่โอกาสเกิดขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่นะผมไม่เจอเลยอย่าบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วอ่ะไม่เจ
จริงอ่ะโยเจออะไรตกใจของตกเนี่ยคุณโลกดีโอเคเดี๋ยวผมคุยไปเรื่อยก่อนแล้วกันคุณผู้ชมเฮ้ยผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างเสียเวลาว่ะแป๊บนึงนะไอ้ฟ้าคุณมีวิธีนึงวิธีอะไรวะมานี่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 หลบ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 ปกติแล้วถ้าเราวางไว้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเราแบบเดินกับหลังแล้วหันไปดูเนี่ยมันชอบมีอะไรเกิดขึ้นเป็นปกติใช่ปะเออฮะถ้าเราหันกลับไปดูรอบนี้ไม่มันก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมด้วยว่ะโอเคครับผมก็สรุปได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องปลอมฮะแต่ว่าผมยังไม่ยอมแพ้ผมต้องลองดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมากกว่านี้นะครับคุณผู้ชมสำหรับความพยายามครั้งที่3นะฮะคุณผู้ชมครั้งนี้เนี่ยเราต้องหาฟินแอนด์สตีลที่มาจากแหล่งธรรมชาติด้วยไอ้ฟ้าโอ้ว่าใช่เมืองรถไฟมันมีฟินแอนด์สตีลนี่ว่าและแค่นี้ยังไม่พอนะเว้ยเราต้องเอาฟินแอนด์สตีลเนี่ยมาทำการรวมร่างกับเรดสโตนของเราและแน่นอนว่าถ้ารวมร่างปุ๊บเนี่ยเราต้องเอามาทำกับพิธีบูชายันของเราเว้ยเอาละเราต้องหาตำแหน่งที่มีรถก่อนอย่างแรกนะณเมืองแห่งนี้โอเคซ้ายขวาไม่มีอะไรมันจะมีกล่องให้เราไหมเนี่ยผมถามแค่นี้แป๊บนึงนะผมว่าเมืองนี้มันไม่มีเลยนะเว้ยกล่องอ่ะผมเดินแบบรวดเร็วเจอแล้วเย้เอาละมันมีแค่กล่องเดียวสินะในเมืองนี้ผมว่าเปิดเลยละกัน3 2 1ปั๊บโอเคโกลเด้นแอปเปิ้ลเหลือเชื่อมีแต่ฟักทองเนี่ยเอาไงดีเนี่ยเราผมเดินไปเรื่อยก่อนละกันคุณผู้ชมเผื่อเจอนะเฮ้ยวะทำไมมีเหมืองไม้ตรงนี้อย่างนี้ได้เนี่ยโอ้มันมีกล่องว้าโย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 มันมีกล่องอะไรตรงนี้เนี่ยฮะแป๊บเอ้ยคุณผู้ชมครับผมไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับความเร็วเป็น 0.25 ตะกี้นี้ผมเห็นว่ามันมีสีแดงๆติดอยู่ที่ปลายฟินแอนด์สตีลตรงนี้นะมึงเห็นปะกูก็เห็นกูเห็นเป็นฟินแอนด์สตีลสีแดงอ่ะเหมือนผมลองจุดนี้ถ้าจุดเอ้ามันก็คือฟินแอนด์สตีลธรรมดานี่หว่าจุดไฟแล้วไฟเป็นสีส้มธรรมดาเออก็ปกติไม่ปกติงั้นผมว่านะไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยพอพยายาม3ครั้งเนี่ยอาจจะแบบล้มเหลวแต่ไม่ต้องห่วงนะผมว่าผมมีอีกหนึ่งวิธีให้เราได้ลองใช้เว้ยแล้วมันต้องโคตรว้าวแน่นอนและตอนนี้ครับคุณผู้ชมผมอยู่ในเวอร์ชั่นของ 20W14 Infinite เรียบร้อยแล้วอันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันที่มีข่าวลือเกี่ยวกับการเปลี่ยนสีของประตูเนเธอร์เว้ยซึ่งแน่นอนว่าเราเนี่ยได้ทำการพิสูจน์หลายทีแล้วแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราแบบเปลี่ยนมิติให้กลายเป็นสีแดงและปลาฟินแอนด์สตีลของเราที่เราได้มาเนี่ยเข้าไปในประตูเนเธอร์ว่ามันอาจจะกลายเป็นฟินแอนด์สตีลเลือดก็ได้นะเว้ยเพราะว่าเนเธอร์เลือดใช่แล้วเพื่อนทำการวางไปประตูเนเธอร์อย่างงี้เอาละแล้วก็จุดมันเข้าไปเรียบร้อยโอ้ประตูไปไหนก็ได้และหลังจากนั้นแน่นอนเว้ยเราต้องเลดบรัดกดเข้าไปแล้วเราก็ทำการไปนะฮะคุณผู้ชมแฟบเฮ้ยว้าวแล้วถ้าผมลองโยนไอ้เท่าหมื่นเข้าไปมันได้ไหมมันได้ว่ะคุณผู้ชมมันได้งั้นแสดงว่าถ้าฟินแอนด์สตีลเข้าไปมันต้องออกมาเป็นบรัดแน่นอนผมโยนนะบรัดนี้ว้าทฤษฎีนี้ได้แน่นอนไม่มีอะไรออกมาเลยเอาเป็นว่านะครับฟินแอนด์สตีลเนี่ยมันค่อนข้างดูเป็นเรื่องหลอกดวงมากเลยนะเว้ยคุณผู้ชมบูชิดมันเป็นเรื่องไร้สาระโอเคผมวางไว้นี่แล้วกันนะวางกับประตูเราไปอันต่อไปเลยไหมเพื่อนผมว่านะโคตรเสียเวลาถ้าใครมีไอเดียอื่นก็ช่วยคอมเมนต์บอกแล้วไงนะผมเศร้าใจนะและตำนานเรื่องนี้เป็นพี่น้องกับ The Voice เพราะมันเกี่ยวข้องกับ Living House มีข่าวลือพูดเอาไว้ว่ามีหมู่บ้านอาศัยอยู่ใต้โลก The Voice และตอนนี้ผมเข้ามาในซีดของ Living House The Voice และตอนนี้ผมเข้ามาในซีดของ Living House ที่อยู่ใต้โลก The Voice ภาค2ไปที่เรียบร้อยครับผมไม่มั่นใจว่าข่าวลือเนี่ยมันจะเป็นจริงหรือเปล่าแต่ถ้าผมใช้ประสบการณ์ส่วนตัวมานะเว้ยทุกอย่างที่ผมพิสูจน์มาเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว 80% ได้เลยมันคือเรื่องปลอมงั้นผมก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าผมเดาล่วงหน้าเลยก็คือมันเป็นเรื่องปลอมแน่นอนนะแป๊บจังหวะที่ผมกำลังพูดว่าเรื่องปลอมคุณผู้ชมเห็นอะไรตรงเมื่อกี้ไหมผมมั่นใจว่าตรงที่ผมมองเนี่ยไม่ใช่ต้นไม้แน่นอนเว้ยคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับคอมเราเป็น 0.25 ไม่ใช่หมูด้วยเอาไม่ใช่หมูด้วยเริ่มหลอนอีกแล้วตาเมื่อเกิดตาผมเลยปกติผมว่าเนี่ยไม่เป็นไรฮะแต่ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องได้รับการพิสูจน์อย่างแรกเลยผมจะไปที่หมู่บ้านก่อนผมจะหาหมู่บ้านแถวละแวกนี้นะฮะแล้วผมเจอตำแหน่งหมู่บ้านชิ้นต่อไปแล้วซึ่งมันอยู่ข้างหน้าเราที่เอง
วู้หมู่บ้านนี้เต็มไปด้วยวิลเลจเจอร์ว่ะเขาก็ยังไม่ได้ย้ายที่ไปไหนนี่นาแล้วผมคิดไปไหนเองเนี่ยแล้ววิลเลจเจอร์คืองเขาได้ทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเหมือนเขากำลังประชุมงานอะไรบางอย่างอยู่เลยก็ไม่มีอะไรปกตินะฮะทุกอย่างมันก็ดูทำฟาร์มข้าวปกติอะไรทุกอย่างก็ดูปกติเลยเย้าแล้วเมื่อคุณผู้ชมผมมีไอเดียว่ะแล้วถ้าผมลองทำให้พวกวิลเลจเจอร์มันโกรธล่ะคุณผู้ชมมาจุกโกแลมแกโกรธไหมจุกโกวิลเลจเจอร์แกโกรธไหมแกโกเลมนายตายแล้วคุณนายโกรธไหมหรือว่าฉันต้องทำลายแย่ ขอโทษนะวิลเลจเจอร์ไอ้พวกมันไม่โกรธอะไรเลยอะโกรธแล้ววอนไปไหนกันนะไปมุงบ้านหลังนั้นมุงบ้านหลังนั้นมันคืออะไรโยแบนมึงทำอะไรกันหนูรู้เดี๋ยวไอ้ฟ้ามาได้ไงเนี่ยอ๋อข้ามาครับมาเอาไอ้เทากูเจอเองเดี๋ยวโอ้ยดูดิอะไรเนี่ยเขาโกรธอะไรไม่รู้เลยเอ้าเขาโกรธอะไรกันวะก็ปกติดีดิเอ้าเพื่อผมคิดไปเองวะเอามาทำข้าวกันเปล่าแย่งข้าวกันกินอะไรงี้เว้ยวะเดี๋ยวทำไมโกเลมมันอยู่ข้างบนไอ้โกเลมอะไรวะตอนแรกผมฆ่าโกเลมไปแล้วด้วยอะไรวะหรือมันมี2ตัวเปล่าอาจจะเป็นไปได้ถ้างั้นนะครับผมว่าเดี๋ยวเราลองไปพิสูจน์กันที่หมู่บ้านอื่นดีกว่าหมู่บ้านนี้อาจจะแบบปกติดีหมู่บ้านอื่นอาจจะมีคำตอบให้เรานะครับคุณผู้ชมและหมู่บ้านใหม่หมู่บ้านนี้มีกระดิ่งที่เกิดอะไรขึ้นถ้าเราลองเคาะกระดิ่ง3ครั้งตรงนี้ดูว่าไอ้กาหยุดตีก่อนเพื่อนไปดูข้างขวาบ้างดิทำไมมันมีบล็อกเกะสีแดงมาได้ยังไงเนี่ยก็ไม่รู้แต่รู้แค่ว่ามันทับบ้านหลังนี้เลยอะดูสิเว้ยวอทมันมีอะไรนะเนี่ยกูเองเพื่อนกูไปด้วยโยฮะหมู่บ้านใต้ผีพบไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะหมู่บ้านแนวนี้เฮ้ยแล้วมันมีบ้านจมดินอยู่ด้วยบ้านจมดินนี่หมายถึงอะไรวะเพื่อนเนี่ยมาดูดิมาดูทับมาโดนหินทับเดี๋ยวอาจจะมีเงื่อนงำนะฮะบ้านหลังนี้ลองเข้าไปดูไปอ่ะโยไม่รู้ไม่รู้อีกเหรอวอทแฮปอะไรอ่ะฟาวยูเจอคุณแล้วมันหมายถึงอะไรเจอมาถึงเจอพวกเราเนี่ยนะเจอฟาวยูอะไรอ่ะงงว่ะไม่ได้เจอเราเจอเราได้ยังไงไม่เจอเราได้ไงคืออะไรคือเจอเราเจอเราเฉยถ้าผมลองถือท็อตดูว่าอาจจะแบบใช้ท็อตเพื่อเปิดเผยอะไรบางอย่างหรือเปล่าผมลองวางดูมันจะมีอะไรไหมมีไหมผมก็ไม่มีไหมอะไรวางท็อตแล้วเดี๋ยวไฟไหมมันมีหมู่บ้านปริศนาโผล่มาวะนี่ทำไมมันว้าวว้าวไปมาช่วยด้วยช่วยแล้วโอ้ยอะไรอะไรโอ้ยโอ้ยวัดอะไรหมู่บ้านขยับได้ว้าวกระแพงกระแพงกระเป๋าตายหมดเลยแล้วสำหรับซีนนี้เป็นซีนที่ได้รับการพิสูจน์จากเพลเยอร์ Minecraft ท่านหนึ่งเขาบอกว่าอยากเข้าไปในซีน 13GG0MI3 ฮะมันหมายถึงอะไรอ่ะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะฮะแต่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในซีนนี้เนี่ยมันกลับหัวกลับหางแล้วก็เมื่อฉันพยายามจะทำให้เกมกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยทุกอย่างมันเริ่มก้าวร้าวขึ้นและตอนนี้เราเข้ามาในซีนนี้เป็นที่เรียบร้อยฮะไหนดูซิว่ามันกลับหัวกลับหางยังไงไหนฟ้ามึงลองสังเกตดิเพื่อนไอ้ก็ไม่เห็นมีอะไรกับหัวกับหางเลยดิทุกอย่างเป็นแนวแกน X ตั้งฉากกับแกน Y ปกติถูกต้องเหมือนเกมไมค์ครับปกติเลยแล้วไหนล่ะที่มันบอกว่ากับหัวกับหางหูก็ปกติยุแป๊บ stop man stop ผมว่าผมเห็นอะไรเมื่อกี้แป๊บหนึ่งนะไอ้ฟ้ามึงหาเนมแท็กเจอป่ะในช่องแชทไม่เจอนะเจเอาล่ะทีนี้ผมก็เรือนี่ไงมันกลับหัวกลับหางเพราะมันคือว่าดินเนอร์บอร์ดเว้ยถ้าเราให้กลับไปเหมือนเราแค่ตั้งชื่อมันกลับมาเป็นคราวโอเคว้าวมันไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะ What connectionน็อตหลอดเชื่อมต่อสูญหายการเชื่อมต่อสูญหายไม่มันบอกว่าน็อตคือการเชื่อมต่อไม่สูญหายนี่เดี๋ยวผมกลับเข้าไปใหม่ก่อนแล้วตอนนี้ผมได้กลับเข้ามาในเซิร์ฟใหม่ไปเรียบร้อยฮะอ้าวนี่เดี๋ยวนะแล้วน้องวัวที่เราโดนเตะออกจากเซิร์ฟมันหายไปไหนแล้วจ๊ะวัวหายใช่วัวหายไปแล้วจ้า
วัวหายไปไหนเนี่ยวัวแนวแกนล้มควายแต่ว่ามอนสเตอร์ม็อบทุกอย่างที่เรามันก็ปกติไม่กลับหัวกลับหางหมดเลยนะ90องศาหมดเลยแป๊บนึงนะผมมีไอเดียว่ะเกิดว่ากระต่ายถ้าเราใส่คำว่าขาวเข้าไปไอ้ฝ้าเออคิวเลอร์บันดี้อะไรวะไม่แต่กูใส่ขาวด้วยเอามึงลองดูมึงลองดูฮะมึงลองเนี่ยแผลกี่ขวาหัวเด่นหัวเฮ้ยเอาออกมันไม่รู้ว่ามันจะใจดีเอาเฮ้ยถ้าเป็นเราใส่เดมแท็กขาวแล้วมันกลายเป็นกระต่ายที่ชั่วร้ายอ่ะเพื่อนถือว่า C13 OMG นี่มันคือเรื่องจริงพวกมันจะเป็นเรื่องจริงคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมลองย้อนคลิปแล้วบอกผมทีว่าอย่างมันกลับหัวกับหางตอนไหนทุกอย่างกลับตาระบาดไปหมดเลยเดี๋ยวมันคือทุกอย่างเลยปะเนี่ยทุกอย่างเลยเพื่อนขอร้องเบคกระทั่งกูเล็มกูดด้วยอย่างนั้นหรอไม่นะเกมหมดสับเคลียร์ทีมก่อนตอนนี้ผมว่าทุกอย่างมันเริ่มแปลกๆแล้วชาวบ้านฟ้าดูชาวบ้านดิเอ้าชาวบ้านก็กลับหัว What happened น่ะผมว่าผมพยายามซ่อมก่อนดีกว่าซ่อมน้องวัวน้องหมาน้องวัวและน้องหมูกลับมาเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมน้องวัวหมูไม่ Oh my god ผู้อย่างชอบเลยว่ะไม่ได้ทุกเพศชาวบ้านผมก็ไม่สามารถกลับไปกลับมาเหมือนเดิมได้เอาไอ้นี้ลิงเอาอะไรอ่ะฉันเตือนเกแล้วนะไอ้ทัวร์ What เตือนอะไรวะว้าวเอาชาวบ้านอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยวัดวัดหรือว่าเราฟาดตัวเราไม่นะพวกเรากำลังบินออกนอกอวกาศว้าวอะไรเนี่ยและเรื่องต่อมามีเรื่องชื่อว่าบลัดXP ผมไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงนะแต่ว่าเราต้องลองพยายามดูได้ลิงน้อยคือถ้าปกติค่า EXP ของเราเต็มหลอดเนี่ยมันจะหาได้จากการพวกฆ่ามอนสเตอร์อย่างเช่นฆ่าน้องวัวแล้วเราก็เอา EXP ไปเอนชานใช่นี่ผมได้ XP มา1แล้วฮะเป็นหลอดเขียวๆเพิ่มขึ้นมาแต่เหมือนว่าแบบนี้มันยังดูไม่ค่อยมีอะไรถ้าเกิดเราลองทำแบบหาสปาวเนอร์มาวางไว้แล้วก็ฟาร์ม XP น่าจะได้เยอะกว่าปะปั๊ม EXP เยอะเลยใช่ปะใช่ผมขอเสกสปาวเนอร์แล้วทำเครื่องก่อนนี่ก็คือเครื่องฟาร์ม XP ปกติทั่วไปใช่ปะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราลองรีเวิร์สทำสิ่งตรงข้ามดูก็คือแทนที่เราจะหา XP จากสปาวเนอร์แต่เราพยายามฆ่าสปาวเนอร์แทนด้วยฮะใช่แล้วเอว่ามันจะได้หรือเปล่ามันจะได้เหรอเราทำผิดหลักการไปเปล่าแป๊บนึงนะผมขอวางป้ายเซิร์ชทรายออกมาฮะทำการวางป้ายอย่างนี้เขียนว่า EXP Farm Yeah โอ้ฟาร์ม EXP ฟรีเอว่ามันจะได้เหรอเพื่อนว่าก็น่าจะได้แหละ What ฮะอะไรอ่ะบุ๊บว้าบอกว่าหมู่บ้านผีเดี๋ยวตรงนี้ว่าคือหมู่บ้านเหรอมันไม่น่าใช่หมู่บ้านปะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านได้ยังไงไม่รู้ล่ะผมว่าเริ่มพิสูจน์เลยดีกว่าเย้ถ้าเราลองปล่อยดิฟสโตนลงมาไม่ได้ถ้าทำลายเครื่องสปาวเดอร์ได้บล็อกมันต้องแตกเว้ยมันไม่แตกอ่ะเดี๋ยวนะผมมีหนึ่งไอเดียถ้าเราลองวางอย่างนี้ใช่ไหมปึ๊บ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 แล้วเราเสกเอ็นวิวเว้ยยับวางเลยเพื่อนได้เหรอเพื่อนเอ็นวิวลองวางเยอะเลยจึ๊บจึ๊บผมว่าประมาณนี้จะโอเคแล้วป่ะอุ้ยอันนี้เกือบเยอะเยอะเลยเนี่ยเอาละผมว่าเริ่มเลยละกันเอาดิทุบดิย่าWhat? บล็อกไม่แตกว่ะโอ้ใช้เพื่อทั้งเยอะไม่แตกมีวิธีอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะมีวิธีอื่นที่เราไม่รู้หรือมันอาจต้องใช้ระยะเวลางั้นเดี๋ยวกูมาบ้านมึงนะไอ้ฟ้ากูไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดี๋ยวกูรออยู่นี่เว้ยเฮ้ยทำไมมันยังไม่แตกทุกทีมันต้องแตกเอาเฮ้ยไอ้เก้าไอ้เก้ากลับมาก่อนไอ้เก้ามันหายไปแล้วไปเข้าเฮ้ย What และนี่คือความพยายามครั้งที่2อันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดถ้าเราแลกของจากชาวบ้านใช่ไหมมันจะได้ EXP ออกมาเว้ยถ้าลองคลิกขวาดูตัวนี้ไม่สามารถแลกได้ฮะผมต้องทำอะไรบางอย่างก่อนตัวที่เทรดได้อย่างเช่นชาวบ้านตัวนี้โอเคผมจะเอารั้วมาอย่าจะขังไว้หรอใช่เฮ้ยมันกระ
ำลังเก็บข้าวเลยเพื่อนปุ๊บโอเคโอเคฟิชชิ่งรอดโอเคขอทำการดึงกันมาก่อนเอาล่ะแล้วตอนนี้ชาวบ้านอยู่ในคลองเรียบร้อยแล้วซึ่งปกติเนี่ยต้องการวีด20ก้อนใช่ไหมผมเซิร์ชวีดก็เอาวีดมาแลกปกตินี่ฮะแล้วก็จะได้ EXP ใช่ไหมเวล1แล้วแต่ว่าถ้าเราลองทำสิ่งตรงข้ามดูจะทำอะไรอ่ะจะเอาไอ้บล็อกไปคืนนี่หรอทำคืนก็แย่แล้วเพื่อนผมว่าใช้ยาพิษด้วยมันตายด้วยใช่เปล่ามันจะตายหรือเปล่าก็มันจะตายหรือเปล่าอุ้ยกลัวมันจะตายนะจริงเหรอโอ้เป็นไงติดพิษรัวๆเลยติดพิษแต่ไม่ตายทำไมถึงไม่ตายมันต้องตายสิแต่เวลาเราเป็นพิษเราก็ไม่ตายนะเว้ยว่าหรือว่ามันต้องโกรธก่อนหรือเปล่าอยากโกรธใช่ไหมล่ะฟาร์มที่แกจงรักภักดีนะชาวบ้านมองใหญ่เลยแหละมันมองใหญ่เลยมองอะไรมองย่าฟาร์มมันระเบิดหมดแล้วเป็นไงจะดรอปมาไม่บัตร XP อ่ะมันโกรธหรือบ้างเนี่ยโธ่หรือว่าความพยายามนี่มันจะล้มเหลววะว่าน่าจะล้มเหลวนะบัตร XP ทำไมมันดูแบบไม่จริงหรอโอเคผมว่ามันไม่น่าเป็นเรื่องจริงว่ะเดี๋ยวผมมาแล้วกันโอเคเพื่อนใครอะบัตร E เอ้า What ไอ้เก้าชาวบ้านหายหมดหมู่บ้านเลยเอ้าตัวนี้ก็ไม่อยู่ตัวนี้ก็ไม่อยู่นึกว่ามีไหมไอ้เก้าอย่าพึ่ง MKมาก่อนเฮ้ย What ความพยายามครั้งที่3และนี่คือเครื่องผลิตฟาร์มมอนเตอร์ครับเครื่องไอ้เจ้าเครื่องนี้เนี่ยถ้าตามปกติแล้วก็คือมันจะแบบฟาร์ม XP จากฟาร์มมอนสเตอร์เว้ยดรอปลงมาตึ๊บมอนเตอร์ไหลมาเปิดเครื่องทำงานเราก็ได้แบบพวกของดรอปซอมบี้ด้วยล่ะใช่เอาล่ะผมไม่แน่ใจว่าเครื่องนี้เนี่ยมันจะเวิร์คหรือเปล่านะในการเลือกบัส EXP แต่ว่าพร้อมแล้วก็เลยย้าวไปเนาะลาก่อนนะซอมบี้แกไม่รอดแล้วโอ้ยเรื่องปีเรื่องปีเออเป็นไงได้มาแม่ปรัด XP ใช่ป่ะนี้เหมือนจะไม่ใช่ครับเป็น XP ปกติเลยปะโถเอ้ยโอ้ไม่มีวิธีเรียกบัตร XP แล้วหรอเดี๋ยวนะแล้วมันต้องมายังไงนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องเรียกยังไงหรือว่าต้องอยู่ไกลก่อนหนึ่งทีฮะเว้ยวอทอะไรวะแป๊บนึงนะครับWhat is that? มันXP ดับไป4มันเป็นอย่างงี้เพื่อนแป๊บนึงนะถ้าผมรอเข้ากันมันจะเข้าตัวผมป่ะมันไม่เข้าอ่ะไม่เข้าด้วย Wait what? มันเก็บไม่ได้หรออะไรอ่ะผมไม่ได้จะโอ๊ยว้ายมันต่อยมึงโหไปโหไปโหไปต่อยแล้วก็ไปไปไปจะด้วยโอ้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 ไปไปแลกแลกมาโอ้ยแลกมาอะไรเนี่ยอะไรมันฆ่ากูทำการกระโดดไปด้วยไปเลยเพื่อนโอเคเหมือนเดิมเป๊ะผมบอกเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็เป็นแค่แต่เดี๋ยวนะ render distance ผมเท่าไหร่เนี่ยฮะเท่าไหร่โอ้ my god มันมีได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีปราสาทเนเธอร์ได้ยังไงปราสาทเนเธอร์มาอยู่ข้างใต้นี่หรอเดี๋ยวหรือว่ามันเคยมีในโลก Minecraft World เก่าแต่ว่าโมดจังมันลบออกไปแล้วอุ้ยดูหมู่บ้านดิแบบแรกเริ่มอารยธรรมเลยจริงเหรอเอออารยธรรมเลยเหรอวะเพื่อนโยคุณผู้ชมบอกผมทีว่าผมเมตตาฝาดตะกี้นี้ผมมั่นใจว่าไม่ใช่สกินไอฟ้าแน่นอนมันมีตัวดำๆอยู่ในบ้านนี้เว้ยถ้าไม่เห็นนะลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับเป็น 0.25 แล้วคอมเมนต์บอกทีว่ามันคือตัวอะไรมันก็คือบอกว่าไม่มีชาวบ้านเลยเหรอใช่แต่ที่นี่ไม่มีชาวบ้านเลยนะเพื่อนผมเริ่มงงแล้วว่าเราควรทำยังไงดีนี่ไม่ค่อยมั่นใจแป๊บ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 ผมเห็นว่ามันมีตัวนี้ชัดเจนไอฟ้ากูเห็นแล้วมันอยู่ข้างหน้าเราเลยไหนอะไรมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันไปไหนแล้วอ่ะมึงลองท้าทายมันดิมึงลองเขียนชัดชัดถามมันดิเออใช่มาดิไอ้นูบไอ้วันดูได้ฮะอยากไปทำไปไหนป้าเอ้าโอเคเป็นเรื่องจริงเลิกไม่อยากลองเล่นอีกแล้วไปละแล้วถ้าใครอยากกรอนต่อแล้วอยากดูต่อนะฮะจิ้มไปตรงกลางเลยเพราะว่าตอนนี้ผมโคตรงง